สวัสดีค่ะสิ่งหรือเปล่าค่ะสวัสดีค่ะก็โครงการเรานะคะก็ผู้เข้าร่วมก็ได้รับประทานอาหารกลางวันแล้วนะคะเซสชั่นช่วงบ่ายของเราวันนี้นะคะเซสชั่นแรกนะคะก็ในหัวข้อกายภาพบำบัดและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระยะท้ายค่ะบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งค่ะโดยท่านอาจารย์นิชานันท์ปัญญาเอกนะคะท่านอาจารย์เป็นอาจารย์หน่วยกายภาพบำบัดสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะซึ่งท่านจะมาบรรยายให้ความรู้นะคะในหัวข้อช่วงบ่ายค่ะเดี๋ยวรอท่านอาจารย์สักครู่นะคะค่ะขณะนี้ท่านอาจารย์พร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกไปเป็นไงคะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคะสวัสดีในห้องแล้วก็สวัสดีที่ออนไลน์นะคะได้ยินเสียงไหมคะได้ยินไหมคะออนไลน์ตอบว่าจ้าไหนค่ะได้ยินไหมคะโอเคครับผมได้ยินนะเห็นสไลด์แล้วนะคะค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะคณะกรรมการนะคะคอลเลจแคร์นะคะหรือศูนย์การทุนรักที่เชิญให้มาคุยในเรื่องนี้นะคะเนาะพอดีอาจารย์เป็นอาจารย์ทางกายภาพบําบัดนะคะเพราะนั้นอาจารย์จะพูดเรื่องของกายภาพบําบัดและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะว่ากายภาพบําบัดดูแลอะไรบ้างเนาะก่อนจะเข้าถึงตรงนั้นรูปตรงนี้มันสื่ออะไรรูปตรงนี้เองสื่อหลายๆอย่างนะคะในเรื่องของคนไข้ระยะสุดท้ายบางครั้งอาจจะมีในเรื่องของการเหม่อเนาะเหม่อซึมนะคะแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยแต่สิ่งหนึ่งคือถ้าเราทําให้คนไข้หัวเราะและยิ้มได้มันจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ใจเขาอ่ะมันอยากจะสู้กับโลกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาอยู่ในลักษณะที่ซึมไม่พูดไม่อยากเห็นใครอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดนะคะและรูปตรงกลางตรงนี้สิ่งที่อาจารย์จะบอกว่าก็คือการสร้างความอบอุ่นการสัมผัสนะคะการบีบมือคนไข้จะรู้ว่านี่คือสิ่งที่เราสื่อให้เขารู้ว่าเราอยากช่วยเขานะนะคะไม่รู้พวกเราเคยเจอหรือเปล่าตอนที่อยู่ในการดูแลคนไข้นะคะในโรงพยาบาลน่าจะเจอบ้างอาจจะคิดว่านะคะเนาะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปที่ไหนก็ตามนะคะผู้ป่วยระยะท้ายและผู้ป่วยติดเตียงคือผู้ป่วยอะไรบ้างนะคะก็คือหนึ่งผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยนะคะขยับเองได้น้อยต้องมีคนช่วยนะคะผู้ป่วยที่หายใจได้ไม่เต็มที่มีอาการเหนื่อยง่ายนะคะหรือหายใจไม่ถูกต้องนะคะทำให้เหนื่อยนะคะผู้ป่วยที่ทานได้น้อยลงพยายามอยากให้กินเราอยากให้กินเยอะขึ้นแต่คนไข้ไม่รับไม่เอานะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวนะคะมีโรคหลายๆอย่างที่ส่งผลต่อการขยับแขนขยับขานะคะอย่างเช่นโรคภูมิแพ้ตัวเองนะคะโรคหนังแข็งนะคะโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะอัมพาตครึ่งท่อนล่างอัมพาตสี่ท่อนเยอะแยะไปเลยนะคะที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวรวมไปถึงพวกโรคแมสเซเนเกวิชนะคะกูเลนบาเล่ซินโดรมเจอบ้างไหมคะในออนไลน์เจอไหมคะอาจารย์ไม่ได้ยินเสียงตอบของออนไลน์เนาะเราจะไม่ได้ยินใช่ไหมอ๋อมิน่าอือหือแต่เขาจะแชทคุยกับเราใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวอาจารย์ขอดูแชทนิดนึงนะคะได้ยินค่ะจะคนไข้จับมือแน่นอ๋อโอเคค่ะไม่งั้นเราจะพูดคนเดียวแล้วคนออนไลน์จะไม่คุยกับเรานะคะ ต้องมีอินเตอร์แอคชั่นกันนะคะอีกลักษณะหนึ่งคือผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะคะอย่างเช่นการเกิดแผลกดทับปอดอักเสบและการติดเชื้อนะคะซึ่งคนไข้เหล่านี้คือคนไข้ที่ขยับได้น้อยทําอะไรได้ด้วยตัวเองได้น้อยนะคะไม่ต่างคนไข้สโตรกคนไข้พาราอัมพาตครึ่งท่อนล่างนะคะเหล่านี้ก็มีโอกาสเกิดแผลกดทับได้เหมือนกันถ้าเคลื่อนย้ายตัวเองไม่ถูกนะคะอาจารย์ขยับหน้ามากไม่ได้ใช่ไหมเมื่อขยำจะออกนอกจออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้รูปของคนไข้ระยะท้ายนะคะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเฉยเมยไม่สนใจอะไรนะการสัมผัสนะคะการกอดนะคะการพูดคุยบางครั้งคนไข้ระยะท้ายถ้ายังไม่ถึงระยะท้ายท้ายจริงๆเนี่ยเขามีคอนเชียสรับรู้อยู่ความรู้สึกของเขายังรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราให้เซโคซัพพอร์ตจะเป็นตัวช่วยให้เขามีกําลังใจที่จะสู้กับทุกอย่างนะคะ
เนาะคนไข้อาจจะหลับซึมนะคะอย่างเงี้ยนะคะคุณแม่ที่ถึงระยะสุดท้ายแล้วแต่คุณแม่ยังรู้เรื่องการที่ลูกกอดลูกจูบมันจะเป็นกําลังใจอย่างดีนะคะพวกเราเข้าไปดูแลเนี่ยพวกเราเองก็ต้องสัมผัสนะคะแล้วก็พูดให้มีกําลังใจในการจะสู้กับโรคต่อนะคะหรือลักษณะแพทย์ระยะท้ายอย่างเงี้ยนะคะมีลูกเด็กๆบางทีเป็นตัวช่วยเราได้นะคะเราต้องดึงเด็กๆมาช่วยนะคะเนาะการกอดนะคะการจับมือบีบมือนะคะเป็นการซัพพอร์ตนะคะคนไข้ที่ใส่พวกท่อช่วยหายใจทั้งหลายนะคะใส่ท่อเทียมท่อเทียมก็คือพวก endothelial tube แล้วก็ tracheal ostomy tube นะคะเนาะการทำให้คนไข้ยิ้มได้เป็นสิ่งที่ดีนะคะการรักษาของไกพัมบัดมีอะไรบ้างในคนไข้ระยะสุดท้ายหรือผู้ป่วยที่ติดเตียงนะคะถ้ากรณีที่ผู้ป่วยคนนั้น unconscious ก็คือไม่รู้สึกตัวใดๆนะคะ stupor dorsiness นะคะสิ่งที่เราทำก็คือ passive range of motion exercise ออกกำลังกายแขนขานะคะเพื่อป้องกันการเกิดข้อติดนะคะให้แขนขาเคลื่อนได้มากที่สุดนะคะเน้นขยับแขนขาให้กับผู้ป่วยเน้นการยืดกล้ามเนื้อขาแขนและนะคะลำตัวยืดยังไงนะคะใช้การ rolling ค่ะกลิ้งนะคะกลิ้งไม่ใช่กลิ้งเหมือนกับหมุนไปนะคะกลิ้งของอาจารย์ค่อยๆพลิกตะแคงจับให้ขยับไปมานะคะซึ่งการทําอย่างเงี้ยสามารถทําในคนที่มีภาวะสปาติสตี้ได้ด้วยนะคะเราต้องมาดูรูปค่ะขยับแขนนะคะมุมพวก shoulder range of motion ต้องไปให้ถึง180องศานะคะต้องไปให้ full range นะคะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยพอขึ้นไปสุดๆ full range เจ็บนะคะพอเจ็บปุ๊บเราต้องค่อยๆยืดพอเรายืดบ่อยๆอาการเจ็บมันจะลดลงเพราะคนไข้ไม่ค่อยได้ยกถึงมุมสุดท้ายเพราะนั้นเราต้องค่อยๆทำนะคะพอ shoulder ได้ละแอบดักค่ะกลางต่อกลางเมื่อกี้ flex เนาะ extend แอบดักแล้วก็จะมี external rotate internal rotate นะคะขยับนะคะแล้วก็ wrist joint elbow flex extend นะคะก็จะได้ทุก direction ของแขนนะคะขาก็จะมี hip flex นะคะ hip extend นะคะแล้วก็ knee flex knee extend นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการยืด TA tendon เอ็นร้อยไหว TA tendon รู้จักบอกเอ็นร้อยไหวเอ็นส้นเท้าเขาเรียกว่าเอ็นร้อยไหวเอ็นร้อยไหวเอ็นส้นเท้าส้นอาจารย์ไปอยากยกเท้าเอ็นส้นเท้าคือตรงส้นมันเนาะที่เราจะยืดนะคะเราต้องยืดเอ็นร้อยไหวนะคะพอเรายืดเอ็นร้อยไหวแล้วเราจะได้เรื่องของกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังเข่าตรงด้านหลังเข่าตรงนี้จะถูกยืดด้วยแหละที่ยืดเอ็นร้อยไหวนะคะเพราะนั้นน่องจะตึงนะคะน่องมันจะตึงนะคะเวลาที่เรายืดอันนี้คือท่ายืดเอ็นร้อยไหวค่ะกระดกข้อเท้านะคะยืดมือเราดึงให้เท้ากระดกขึ้นพอเท้ากระดกขึ้นมันจะถูกยืดเอ็นตรงนี้เอ็นส้นเท้าตรงนี้ถูกยืดนะคะแล้วตรงใต้น่องตรงเนี้ยใต้หัวเข่าน่องจะถูกยืดไปด้วยเพราะฉะนั้นแฮมสตริงจะถูกยืดแกสต็อกนิ้วเนี้ยน่องจะถูกยืดแล้วก็ TA tendon เอ็นร้อยไหวจะถูกยืดไปด้วยนะคะเป็นท่าที่เราต้องทําให้กับผู้ป่วยที่ติดเตียงนะคะแล้วก็ระยะท้ายนะคะอันนี้คือการโรลลิ่งนะคะพลิกนะคะโดยชันขาบิดเท้านะคะลงแต่ละด้านให้สุดโดยที่ไหล่สองข้างติดกับพื้นเตียงนะคะเป็นการยืดตัวทรังนั่นเองนะคะยืดตรงลำตัวทรังตัวนี้จะถูกยืดนะคะหรือถ้านอนนะคะยืดท่านี้ก็ได้ต้องจับหัวไหล่ให้ยืดตรงนี้ก็ดันไปนะคะอันนี้เป็นการพลิกตะแคงแล้วก็พลิกตะแคงตัวนะคะฝึกพลิกตะแคงตัวเพราะถ้าคนไข้สามารถพลิกเองได้ให้คนไข้ช่วยอย่าทำให้ทั้งหมดนะคะการแพสซีฟทั้งหมดไม่ใช่สิ่งที่ดีแต่ถ้าคนไข้ไม่รู้สึกตัวอันคอนเชียสเราต้องช่วยเพราะเขาทำไม่ได้นะคะเพราะนั้นอยู่ที่กรณีที่เราเจอคนไข้ว่าคนไข้คนนั้นทำได้หรือไม่ได้นะคะนอกจากนั้นโอ้ไม่เห็นปิดเฉยจะมีเรื่องเบสมูทิเทรนนิ่งการฝึกพลิกตะแคงตัวหรือเคลื่อนขยับตัวบนเตียงนะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นไลท์ไซส์ไลอิ่งเลฟไซส์ไลอิ่งฝึกทุกๆ1-2ชั่วโมงค่อยๆทำนะคะหรือคนไข้อันคอนเชียสทำไม่ได้เราจัดให้การพลิกทุก1-2ชั่วโมงเพื่อป้องกันการเกิดเพชซอลนะคะแผลกดทับไม่ให้เกิดนะคะเราจะจัดท่าตะแคงวิดลีนแบ็กเวิร์ดก็ได้ลีนแบ็กเวิร์ดคือตะแคงกึ่งหงายถ้าลีนฟอร์เวิร์ดคือตะแคงกึ่งคว่ำนะคะตะแคงกึ่งหงายคืออย่างเงี้ยเนาะตะแคงกึ่งคว่ำคือลิงก็เป็นหน้านะคะจะเป็นกึ่งคว่ำเพื่อป้องกันการเกิดเพชซอลนะคะ
นี่คือตะแคงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ไม่มีแรงเราทําให้นะคะจับพลิกเลยแล้วก็จัดท่าเอาหมอนดันนะคะหรือจะใช้หมอนข้างก่ายเลยก็ได้ค่ะเหมือนเรานอนตะแคงแล้วเราก่ายหมอนข้างแล้วก็มาจัดท่าให้คนไข้ที่อันคอนเชียสนะคะเขาจะได้นอนได้อย่างสบายเนาะถ้านอนหงายก็จะลืมหมอนซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ไหล่เขาตกลงมานะคะการจัดท่าจะมีผลทั้งในเรื่องของระบบเวนติเลชันระบายอากาศก็คือเรื่องปอดนะคะเพราะฉะนั้นการจัดท่าคุณจะจัดให้หัวสูงขึ้นนิดนึงเพื่อทําให้เบซอลหรือฐานปอดมันมีการระบายอากาศที่ดีนั่นคือเวลาหายใจเข้าแล้วมันจะเกิดการขยายตัวของทรงอกที่ฐานปอดได้มากขึ้นนะคะจัดท่าให้ upright with head elevate ก็คือ upright ขึ้นมาให้หัวสูงเท่าที่สูงได้ขึ้นอยู่กับโรคที่คนไข้คนนั้นเป็นว่าหัวสูงได้ขนาดไหนถ้าสูงมากแล้วเกิด deep genet ปวดหัวหรือคนไข้ดูไม่สบายตัวนะคะแล้วก็ปรับหัวลงนิดนึงเท่าที่เขาอยู่ได้นะคะเพื่อเพิ่มในเรื่องของ ventilation นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะ sight lying with head elevate ก็ได้นะคะเท่าที่คนไข้ไหวนะคะแต่ต้องจัด head elevate เพราะจะช่วยในเรื่องของ ventilation ป้องกันการเกิดปัญหาที่ปอดที่เป็นภาวะแทรกซ้อนตัวหลักที่มักจะเกิดขึ้นนะคะกับคนไข้นะคะนี่คือจัด upright นะคะปรับเตียงนะคะ upright เหมือนกันนี่ก็เป็นท่า upright นะคะตะแคง upright ก็ได้ไม่จำเป็นต้องไหนอย่างเดียวนะคะตะแคง upright ก็ได้นะคะหลังจากนั้นถ้าคนไข้ unconscious เรากระตุ้น deep breathing exercise นะคะ deep breathing exercise ในคนไข้ที่ unconscious ถ้าคนไข้ที่ unconscious คนนั้นไม่ได้กระทบต่อ respiratory center respiratory center ศูนย์ควบคุมการหายใจจะอยู่ที่ไหนคะรู้ไหมอยู่ที่ไหนคะ respiratory center อยู่ที่ไหนหนอ respiratory center อยู่ที่ไหนคะอยู่ไหนของสมอง respiratory center ตรงนี้คืออะไรไหนของสมองก้านสมอง mid brain อภรณ์กับ medulla oblongata เป็นศูนย์ควบคุมการหายใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเคสไหนที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อ mid brainเราสามารถกระตุ้นให้คนไข้ฝึกหายใจได้โดยใช้ stress pressure stress pressure ของจากการใช้มือนะคะในขณะที่คนไข้หายใจเข้าก็คือคนไข้ unconscious แหละแต่คนไข้ unconscious หายใจไหมถ้าไม่หายใจก็ตายเท่านั้นแหละใช่ไหมคนไข้ unconscious ก็ต้องหายใจแต่อาจจะได้ไม่ลึกเพราะฉะนั้นเราจะเอามือวางที่ทรงอกของเขาเวลาเขาหายใจเข้ามันอาจจะนิดเดียวนะคะแล้วเขาก็จะหายใจออกพอออกสุดปุ๊บเราจะใช้มือเราค่ะกระตุ้นปุ๊บหนึ่งกระตุ้นนิดเดียวนะคะไม่กระตุกเขานะไม่ใช่ลึกสะดุ้งน้ำไม่เอานะคะกระตุ้นนิดเดียวแล้วเขาจะหายใจเข้าลึกขึ้นค่ะแล้วก็หายใจออกแล้วกระตุ้นอีกว่าหายใจออกสุดแล้วกระตุ้นอีกทีตึ๊บเขาก็จะหายใจเข้าลึกขึ้นนี่คือการกระตุ้นให้เขาเกิดการหายใจที่เพิ่มขึ้นโดยใช้การกระตุ้นไปที่ตัวแกมมามอเตอร์นิวโรนให้มีการสั่งการมาที่เนิร์ฟที่ซัพพลายที่เอ็กเทอร์นอลอินเตอร์คอสซอลมัสเซิลให้มันทำงานเพิ่มขึ้นเพราะนั้นเขาก็จะหายใจเข้าลึกขึ้นทำให้ expand ของไข้การขยายตัวของทรงอกมันขยายได้มากขึ้นเวลาเอามือจับเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้มาเยอะจริงในคนไข้ที่ยังคอนเชียสก็ช่างนะคะนะคะแต่ต้องไม่มีอินโวในเรื่องของ respiratory center นะคะกระตุ้นที่ท้ายของการหายใจออกหรือก่อนจะเริ่มหายใจเข้านะคะสไลด์อาจารย์บอกไว้อยู่ไม่งงเนาะกระตุ้นตอนหายใจออกสุดพอจะเริ่มหายใจเข้าปุ๊บกระตุ้นหนึ่งนะคะนิดหนึ่งแต่ไม่กระตุกแรงนะคะกระตุ้นเบาๆนั่นเองเดี๋ยวมันก็จะ expand ปื๊ดเข้ามาที่มือเรานี่แหละนะคะคนไข้จะหายใจได้ลึกขึ้นนะคะเนาะนี่คือท่าของไข้คือพยายาม upright นะคะถ้าไข้ฝึกได้เองเขาก็จะฝึกเองอันนี้ฝึกโดยใช้ไดอะแฟรมนะคะอันนี้ฝึกโดยใช้ lower costal breathing exercise นะคะอันนี้เป็นไดอะแฟรมนะคะเพราะไดอะแฟรมเองก็หายใจเข้าทางจมูกท้องพองนะคะหายใจออกทางปากท้องแฟบถ้าคนไข้ unconscious แล้วก็เอามือวางที่ใต้ลิ้นปี่นะคะหายใจเข้าท้องจะพองคนไข้จะพองนิดเดียวหายใจออกสุดท้องแฟบพอออกสุดปุ๊บเรากระตุ้นนิดนึงคือกดเข้าไปนิดเดียวเข้าเขาก็จะเข้าลึกขึ้นออกพอออกสุดเรากระตุ้นอีกทีตึ๊ดนะคะกระตุ้นเข้าไปแค่นี้กระตุ้นปุ๊บนิดเดียวค่ะในช่วงหายใจออกสุดนะคะในช่วงหายใจออกสุดนะคะก็ทําให้คนไข้หายใจเข้าได้ลึกขึ้นนะคะถ้าเคสอันคอนเชสอีกอันหนึ่งที่เราไม่ควรจะลืมคือ passive chest mobilization passive chest เป็นการทำให้ทรงอกเขามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยการใช้แรงมือของเราเข้าไปขยับท่าแรกคือ lip torsion lip torsion คือการบิดลิปบิดซี่โครงนะคะบิดซี่โครงไปในทิศตรงข้ามกันโด
ยเฉพาะ lower costal คือซี่โครงด้านล่างบิดให้มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะคะในด้านในจับด้านเดียวกันแต่เราทวิดเหมือนบิดผ้าค่ะนึกออกไหมทวิดเหมือนบิดผ้าค้างไว้ปล่อยค้างไว้ปล่อยแต่การทวิดตัวนี้ไม่ต้องมีการหายใจเข้าเกี่ยวข้องนะคะไม่เกี่ยวเราทําตอนไหนก็ได้นะคะมันจะ expand เข้ามาเองนะคะอีกท่านึงคือ dorsal hyperextension อันนี้หารูปไม่ได้นะ dorsal hyperextension เป็นการที่เอามือเราเนี่ยสอดเข้าไปสมมติใครนอนหงายเราสอดไปด้านหลังนะคะให้นิ้วของเราทั้งสองข้างไปจับที่ transverse process ของตัวกระดูกไขสันหลัง transverse process คือด้านข้างของสปายนะคะ transverse process หลังจากนั้นเราจะดันที่ transverse process ให้อกเราแบบอย่างเงี้ยนะคะให้อกเราแบบเป็นการเพิ่ม chest expansion ในเคสที่ unconscious นะคะเป็นการทำที่เราเรียกว่า passive chest คือเราเข้าไปทำให้มี chest movement เกิดขึ้นนั่นเองนะคะถ้าผู้ป่วยที่รู้สึกตัวนะคะพูดคุยเรื่องนะคะให้เราทำ active assisted exercise both limb ทั้งแขนนะคะ active assisted exercise ก็คือผู้ป่วยขยับแขนขาโดยคนไข้ต้องทำเองก่อนใช้ muscle tone muscle power ของตัวเองนะคะในการทำแล้วเราค่อยช่วยนะคะอย่าไปช่วยทั้งหมดคนไข้ต้อง contact เองให้กล้ามเนื้อหดตัวเองก่อนแล้วเราค่อยช่วย move นะคะแล้วเวลาถีบขามาเหมือนกันให้เขาถีบเราก่อนนะคะเราจะว่าเขาจะมีแรงดันที่มือเรานะคะถีบมาก่อนแล้วเราค่อยปล่อยมือเราแต่อย่าให้เขาถีบจนกระทั่งต้านมาต้านมาสู้กันไม่ต้องขนาดนั้นนะคะเขาถีบมานิดนึงเราปล่อยเขานิดนึงนะคะเอาขึ้นใหม่ค่ะขึ้นขึ้นเราช่วยเขานิดนึงเราจะทำ active resistance จะต้านเขาก็ต่อเมื่อ muscle power เข้ามาเยอะขึ้นคือประมาณ3เราถึงจะเริ่มต้านแต่ถ้ามา1 2เราจะใช้ตัวช่วย active assisted exercise แต่เมื่อไหร่ที่ muscle power ขึ้นมาถึง3ก็คือต้อง anti gravity ได้ full range of motion ถ้าถึง3เราจะใช้เป็น resisted exercise เริ่มมีแรงต้านนะคะเข้าไปแล้วอยู่ที่ muscle power ของไทยนะคะอันนี้เป็นการงอเหยียดนะคะ passive prolonged stretching ของ both TA tendon และ hamstring อันนี้ก็คือท่าที่จะต้องยืดเอ็นร้อยหวายนั่นเองจากตัวกล้ามเนื้อ hamstring แล้วก็กล้ามเนื้อน่องนะคะมันก็จะถูกยืดหมดเลยในท่าเนี่ยนะคะดึงขึ้นค้างไว้นับ1ถึง10ช้าๆปล่อยลงนะคะดึงขึ้นดึงส้นเท้านะคะกระดกข้อเท้าขึ้นมันจะยืดหัวเข่าหัวเข่าต้องเหยียดนะหัวเข่าไม่งอเพราะนั้นมันจะยืดแฮมสตริงยืดแกสซ็อกนิเมียดได้หมดเลยนะคะจะยืดทั้งหมดอันนี้ในเคสที่รู้สึกตัวนะคะบิดจิ้งเทนนิ่งคือการยกก้นคนที่รู้สึกตัวเราต้องฝึกยกก้นและค้างไว้เพื่อให้ใช้ฮิปเอ็กเทนเซอร์เพราะฮิปเอ็กเทนเซอร์เนี่ยที่เราเรียกยกก้นขึ้นค้างไว้ทำให้ใครสามารถโฮค้างไว้ได้เก่งนะคะบางคนยกก้นขึ้นยกแล้วเลียพื้นนะคะไม่ได้พ้นมาได้ขนาดนี้แสดงว่าฮิปเอ็กเทนเซอร์ยังไม่เก่งอีกค่ะอีกให้รอดมือได้ให้รอดมือได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะค้างไว้1 2 3 4 5ถ้ารู้สึกว่าเขาทำได้น้อยๆนับ5ก่อนนะคะก็เก่งขึ้น1นับ10นะคะเราไม่วิธีหลอกล่อถ้าจีกำลังใจโอ้โหฉันทำได้ยากขึ้นฉันทำได้ดีขึ้นนี่เราให้กำลังใจเขาอันนี้เป็นการยกก้นบนลูกบอลนะคะเอาลูกบอลมาใช้ในการฝึกร่วมด้วยนะคะเนาะคนที่รู้สึกตัวเราต้องทำเบสโมบิลิตี้เทรนนิ่งให้เขาพยายามพลิกตะแคงตัวเองนะคะให้คนไข้ช่วยเหลือตัวเองในการพลิกตัวนะคะดันขามือมาทางด้านที่จะพลิกตัวมาเพราะฉะนั้นขาที่มีแรงต้องเขาถีบตัวมานะคะไม่ใช่เราแพสซีฟพาเขาพลิกไม่ช่วยอาจารย์ค่ะพลิกตะแคงตัวมาค่ะถีบมาค่ะใช้ขาตัวเองค่ะถีบมานะคะพยายามพลิกตะแคงนะคะจะวีดลีนแบ็กเวิร์ดหรือลีนฟอร์เวิร์ดก็ได้ในการจัดท่านะคะแต่ต้องพลิกตะแคงตัวด้วยตัวเขาเองการทรานสเฟอร์คนไข้นะคะการเคลื่อนย้ายตัวคนไข้ถ้าในคนไข้สโตรกที่มีอัมพาตครึ่งซี่นะคะเราจะต้องเอารถเข็นหรือวีลแชร์ทุกอย่างเข้าทางด้านดีเสมอจำไว้เลยนะคะเข้าทางด้านดีเพื่ออะไรเวลาที่คนไข้ลุกนะคะเขาจะสามารถเอาข้างดีเนี่ยช่วยเหลือตัวเองในการมุกลุกขยับนะคะมาที่วีลแชร์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นอย่าเอาข้างอย่าเอาเข้าข้างที่อ่อนแรงเพราะข้างอ่อนแรงไม่ได้ช่วยอะไรคนไข้จะทำให้เคลื่อนย้ายตัวยากเพราะวีลแชร์ต้องเข้าข้างดีเสมอในคนไข้สโตรกนะคะเข้าข้างดีเสมอนะคะในคนไข้พาราล่ะอัมพาตครึ่งท่อนล่างครึ่งท่อนล่างเนี่ยเราต้องฝึกกำลังกล้ามเนื้อแขนให้เขาเก่งนะคะให้สเตรนท์มากๆเพราะกำลังกล้ามเนื้อแขนจะเป็นตัวช่วยในการเคลื่อนย้ายตัวเองของคนไข้พารานะคะเพราะฉะนั้นพอแขนเขาเก่งเนี่ยเขาจะช่วยมูฟตัวเองในการมาที่วีลแชร์ได้ง่ายถ
ถ้าวีลแชร์เขาเข้ามาแล้วช่องว่างระหว่างวีลแชร์กับเตียงมันห่างเราต้องหาตัวบอร์ดนะคะแผ่นนะคะแผ่นที่สามารถที่จะคาดระหว่างรถเข็นกับตัวเตียงให้คนไข้ค่อยๆเอามือดันยกก้นตัวเองถัดมาตามสไลด์ตามบอร์ดนะคะให้เข้ามาที่ตัววีลแชร์แล้วค่อยเอาขาลงมาทีละข้างเพราะขาเขาอ่อนแรงนะคะเพราะฉะนั้นการทาโซค่อยพาราจะต่างจากคนไข้สโตรกนะคะสโตรกเอารถเข็นเข้าข้างดีแต่พาราเนี่ยเอารถเข้าทางไหนก็ได้ถ้าคนไข้สามารถใช้แขนตัวเองในการเคลื่อนย้ายตัวเองได้ดีนะคะเอาเข้าทางข้างเตียงเลยนะคะเอารถเข็นเข้าทางข้างเตียงแล้วคนไข้หันหลังนะคะแล้วก็เอาบอร์ดนะคะพาดจากเตียงมาที่ตัวรถเข็นแล้วให้คนไข้ค่อยๆขยับก้นตัวเองเพราะฉะนั้นแขนต้องแข็งแรงนะคะถ้าแขนไม่แข็งแรงเขาจะไม่มีแรงการยกตัวในการที่จะเอาก้นตัวเองเคลื่อนขยับไปตามบอร์ดได้นะคะแต่ถ้าเขายกก้นได้ดีเขาจะเคลื่อนเองตามบอร์ดได้เนี่ยค่ะเขาก็ใช้แขนตัวเองเคลื่อนมาที่เตียงก็ได้นะคะแล้วเขาก็จะเคลื่อนย้ายตัวเองได้อันนี้คือคนไข้พาระนะคะอัมพาตครึ่งท่อนล่างนะคะนะคะเห็นไหมคะเขาต้องถูกพุชอัพบ็อกพุชอัพบ็อกเป็นแผ่นไม้นะคะที่เป็นตัวจับต้องให้ต้องยกก้นตัวเองให้ลอยขึ้นมานะคะค้างไว้นับ1 ถึง 10บางคนยกขึ้นมาปุ๊บแขนสั่นดึด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 เพราะกำลังกล้ามเนื้อแขนไม่เพียงพอจะรับน้ําหนักมันก็จะสั่นนะคะเพราะนั้นคนไข้ต้องฝึกพุชอัพบ็อกตัวเนี้ยให้เก่งโดยที่แขนไม่สั่นนะคะสามารถที่จะเคลื่อนย้ายตัวเองได้การฝึกสเตรนท์แขนในท่าวีลแชร์ถ้านั่งบนวีลแชร์ก็คือหาตัวโรปเชือกที่มีรีสิสแตนซ์ไปเกาะไว้กับตัวแฮนเดิลของตัวรถเข็นนะคะแล้วก็ดึงนะคะเป็นการออกกําลังกายกล้ามเนื้อไบเซปไตรเซปก็คืองอกับเหยียดงอกระเหยียดเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายตัวเองได้นะคะฝึกไบเซปไตรเซปโดยใช้ดัมเบลนะคะต้มน้ําหนักในการออกกําลังกายพวกนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยทําให้กล้ามเนื้องอกระเหยียดแขนทํางานได้ดีขึ้นการใช้เทเลแบนเทเลแบนเป็นตัวแผ่นยางยืดที่มีรีสิสแตนซ์หรือแรงต้านเขาใช้ในการเหยียดได้ไตรเซปนะคะเหยียดแขนแล้วก็งอเข้าเหยียดแขนแล้วก็งอเข้าท่านี้ก็ได้ท่าเฉียงก็ได้นะคะถ้าตรงก็ได้นะคะได้หมดเลยไบเซปไตรเซปนะคะอันนี้ฝึกโดยการใช้ลูกบอลพาดขานะคะแล้วให้คนไข้ยกก้นขึ้นกับลากบอลเข้าออกก็จะได้ hip flex extension นะคะในการฝึกอันนี้คือการใช้จักรยานปั่นมือในการฝึกเพิ่มสเตรนท์ของกล้ามเนื้อแขนนะคะอันนี้เป็นการทรานสเฟอร์ตัวเองนะคะจากรถเข็นมาที่เก้าอี้นะคะจากรถเข็นมาที่เก้าอี้ในคนไข้พาลานะคะก็จะเคลื่อนย้ายตัวเองโดยลงน้ำหนักที่มือแล้วก็เอาก้นตัวเองมาที่เก้าอี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็ในคนไข้สโตรกนะคะเข้าข้างดีแล้วก็เคลื่อนย้ายตัวเองนะคะหมุนตัวมาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสโตรกต้องเข้าข้างดีเสมอจําไว้พาราเข้าทางตรงก็ได้นะคะเข้าด้านข้างก็ได้นะคะอันนี้การฝึกสเตรนท์ของกล้ามเนื้อนะคะให้แข็งแรงขึ้นนะคะอันนี้การเคลื่อนย้ายตัวเองของคนไข้พารานะคะอันนี้การฝึกสเตรนท์นะคะของคนไข้พาราฝึกสเตรนท์แขนก็จะมีตัวโรปนะคะที่มีรีสิสแตนซ์มีแรงต้านนะคะในการฝึกอันนี้เป็นซัสเพนชันนะคะในการพาดคนไข้ที่มีอาการวีคเนสนะคะอ่อนแรงของขาทั้งสองข้างแล้วก็ใช้ซัสเพนชันช่วยในการทรงตัวแล้วใกล้ก้าวเดินนะคะปัจจุบันมีโรบอติกเทรนนิ่งนะคะมีหุ่นยนต์ที่เป็นเอ็กโซสเกเลตอลเอ็กโซสเกเลตอลคือเป็นลิมเฉพาะแขนเฉพาะขาใส่เข้าไปที่บริเวณที่อ่อนแรงนะคะแล้วโรบอติกตัวนี้มันจะช่วยทําให้แขนขาขยับได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้เรามีวิธีการก้าวไกลนะคะโรบอติกช่วยในการเดินได้มากถึงแม้มัสเซิลจะอ่อนแรงเยอะแต่โรบอติกช่วยซัพพอร์ตและเคลื่อนขยับให้ทำให้เขาเดินด้วยความมั่นใจมากขึ้นนะคะเนาะการใช้อุปกรณ์ IS IS คือ Incentive Spirometer IS เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการหายใจเข้าลึกนะคะเคยเห็นตัวไตโฟมไหมคะ3 ลูกเคยเห็นไหมไม่ทางบ้านเคยเห็นไหมคะเคยเห็นไตโฟมไหมคะอ้าวสไลด์ค้างไม่เลื่อนอ่ะดูให้จานหน่อยทางบ้านบอกสไลด์ค้างไม่เลื่อนนานหรือยังคะอ๋อเห็นไหมเขาต้องมาบอกอาจารย์ว่าสไลด์ค้างไม่เลื่อนอาจารย์นาที่ไหนอืสไลด์ล่องอ๋อเดี๋ยวนะไปเห็นนะคะไปไหมโอเคไม่รู้อาจารย์เห็นมันขึ้นว่าสไลด์ค้างตกใจหมดเลยโอเคโอเคอ่ะไตโฟทางบ้านบอกว่าเคยเห็น
สไลด์เลื่อนปกติเคยเห็นค่ะโอเคไตโฟใช้ยากไหมคะทางบ้านว่าไงคะทางนี้บอกไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไตโฟเหรอบอกเคยบอกเคยบอกเคยเห็นในรูปบอกเคยเห็นของจริงปะโอเคเคยใช้ปะเคยเห็นวิธีการหายใจทางบ้านใช้ง่ายไหมคะอีไตโฟเนี่ยไปขอโทษอีไตโฟไม่บอกเคยเห็นไหมคะตึ๊ด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 เคยเห็นค่ะฝึกยากไหมคะทางบ้านใช้ง่ายค่ะต้องซื้อค่ะใช่ต้องซื้อค่ะเบิกไม่ได้ค่ะแมนไตโฟใช้ยากนะคะเนื่องจากอะไรไตโฟเองเนี่ยมันเป็นตัวลูกสามลูกเนาะแต่ละลูกเนี่ยคนไข้ต้องหายใจให้ได้สปีดความเร็วนะคะลูกแรกเนี่ยสปีดความเร็วคือ600เมตรต่อวินาทีลูกที่สองสปีดความเร็วต้องได้ประมาณ900เมตรต่อวินาทีลูกที่สามจะขึ้นได้ความเร็วคุณต้องถึง1,200เมตรต่อวินาทีหลายบอหลายบอเยอะไหมคะทางบ้านเยอะไหมคะความเร็วในการใช้เยอะไหมคะปลุกดูดปลุกเป่าค่ะต้องใช้แรงเยอะใช่ต้องใช้แรงเยอะค่ะใช่ฝึกยากนะคะแล้วที่โรงพยาบาลอาจารย์เนี่ยศรีนครินทร์เนี่ยคุณหมอสั่งทุกคนเนี่ยคนไข้หลังผ่าตัดออกมาสั่งมันทุกเคสเลยค่ะอีไตโฟเนี่ยมาวางปึก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 กายภาพบัตรเขาจะใช้ยังไงเนาะหนึ่งคนไข้ผ่าตัดเจ็บแผลไหมเจ็บการจะใช้สปีดเร็วขนาดนี้คนไข้ทําได้ไหมได้ต้องทนเจ็บไหมทนต้องทนเจ็บคุณหมอย่ายเป่าให้ไดเดอร์สามลูกนี่ย่ายย่ายทำให้ไดเดอร์ย่ายก็เอาละว่าไปตายเป็นตายหมอบอกให้กูเฮ็ดกูก็ต้องเฮ็ดนะคุณยายก็ค่อยพยายามดูค่ะก็ดูปุ๊บสามลูกมันขึ้นได้ค่ะในบางคนแต่ขึ้นแล้วหนึ่งเจ็บแผลเยอะสองขึ้นด้วยอะไร upper chest breathing exercise เป็น upper chest ที่เราไม่ต้องการให้คนไข้ใช้เลยแต่คุณหมอเห็นทําได้สามลูกเก่งเก่งย่ายเก่งมากสุดยอดเยี่ยมปั่นนั่นนะคะเข้ายืนอยู่ทั้งขาตายแล้วว่ากูต้องมาแก้แอบ normal breathing pattern อันนี้คือหน้าที่กายภาพบัตรซึ่งเวลาเป็นแล้วเป็น habit แล้วมันแก้ยากนะคะเพราะอาจารย์จะไม่ค่อยอยากให้มันเกิดถ้าเป็นไปได้อาจารย์จะไม่ใช้รีไตโฟนมาวางเถอะวางไป4 เดือนหลังผ่าตัดค่อยว่ากันนะคะแต่ตอนหลังผ่าตัดอาจารย์จะไม่ใช้เลยแต่คุณหมอชอบมาถามคนไข้ได้เวลามาราวอร์ดย้ายเหตุไปนี่นี่อันเนี้ยอันเนี้ยที่หมอสั่งให้ย้ายเหตุไปอาจารย์จะบอกยายว่ายายบอกไปเลยว่าเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วยายไปตรงเฮ็ดเด้อยายไม่ของอาจารย์นี่ยายมาทําขวดนี้อันนี้เป็นขวดสไลด์วอเตอร์นะคะแอปพลายในวอร์ดนะคะถ้าเราขึ้นวอร์ดสันที่นี่เราจะเห็นขวดตัวนี้คือขวดสไลด์วอเตอร์ที่มีทุกวอร์ดพอเราใช้เสร็จใกล้ๆหมดนะคะเอาน้ําสไลด์วอเตอร์ที่เหลือนะคะเจาะรูตรงฝาให้ได้2 รูที่ห่างกันนะคะรูตรงนี้ต้องเป็นขนาดที่เป๊ะกับหลอดนะคะไม่มีรูใหญ่กว่านะถ้ารูใหญ่กว่ามันจะเกิดลมลีกทําให้เกิดการบริหารปอดที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นหลอดตรงนี้ต้องค่อยๆค่ะใช้กรรไกรแหลมๆนะคะควานให้มันได้ขนาดเท่าหลอดที่มันจะเสียบนะคะเดี๋ยวพอควานได้ที่หลอดลงได้ปุ๊บเอาหลอดเสียบลงไปหลอดนึงจะยาวลงน้ําอีกหลอดนึงจะสั้นอยู่เหนือน้ํานะคะทายซิหลอดยาวกับหลอดสั้นอันไหนใช้เป่าเอายาวกับสั้นไหนใช้เป่าคะทางบ้านตอบได้หยุดเองขึ้นไหนเลยครึ่งหนึ่งเตรียมมาใช้ปุ๋ยไม่มีแรงสูดเก่งลายหลอดไหนคะใช้เป่าคะทางบ้านว่าไงหลอดไหนใช้เป่าคะหลอดยาวดูหลอดสั้นยาวค่ะยาวค่ะโอเคสั้นค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวตอบหลอดสั้นใช้เป่าเหรอคะใช่ไหมเราบอกว่าหลอดสั้นในห้องคลาสรูมอาจารย์บอกว่าหลอดสั้นเหมือนกันนะคะมีทั้งสั้นและยาวนะคะยาวค่ะยาวค่ะยาวเป่าสั้นดูดเนี่ยเจ๋งมากเดี๋ยวนะยังไม่เฉลยนะหลอดยาวจุ่มน้ำโอเคคนที่บอกว่าหลอดสั้นเป่าถ้าเราเป่าหลอดสั้นนะคะจะเกิดอะไรขึ้นลองคิดดูนะลมที่เราเป่าลงไปมันจะไปดันน้ําตัวนี้ให้มันออกมาที่หลอดยาวเพราะฉะนั้นหลอดที่ใช้เป่าคือหลอดยาวนะคะห้ามใช้หลอดสั้นหลอดยาวนะคะใช้หลอดยาวในการเป่านะคะแต่ก่อนที่จะเป่าคนไข้ต้องหายใจให้เป็นคือหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกทางปากนะคะ
อย่าให้หายใจเข้าทั้งปากและจมูกนะถ้าเข้าทั้งปากและจมูกเวลาหายใจเข้าปุ๊บน้ำจะถูกดูดเข้าไปในปากนึกออกไหม เพราะฉะนั้นเราต้องแยกทางให้ออกก็คือฝึกหายใจให้ถูกก่อนหายใจเข้าจมูกนะคะเข้าจมูกคือเข้าแล้วต้องลงไปที่ฐานปอดให้มันขยายตัวห้ามเข้าแบบยกหน้าอกอันนี้ไม่เอา ไม่ลงฐานปอดเพราะฉะนั้นหายใจเข้าต้องให้มันซี่โครงบานนะคะค่อยๆหายใจเข้าบานลงข้างล่างโอเคตอบถูกเยอะค่ะทางบ้านเยี่ยมมากห้องอาจารย์ตอบผิดเด้หลอดสั่นหมดเลย จำไม่ได้ตอบผิดนะ ให้หายใจเข้าให้ถูกให้บานออกค้างไว้นับหนึ่งถึงหาซาซาแล้วค่อยๆเป่าดุดดุดเป่าแบบสโลโบคือเป่าช้าช้ายาวยาวนะคะช้าช้ายาวยาวว่าอาจเนี้ยว่ามันหายใจเข้าหายจบหมดนะห้ามอัดค่อยค่อยสโลโบบุ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 บเพราะฉะนั้นน้ำมันจะเดือดดุ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 ดแล้วมันจะเดือดยาวสิ่งที่ต้องการคือให้เดือดยาวว่ามันเดือดสั้นให้เดือดยาวให้มันบบ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 ให้ยาวที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราบับบับได้ยาวเท่าไหร่เวลาหายใจเข้ามันจะลึกไหมมันจะลึกมากขึ้นแต่ถ้าหากเราให้เขาเป่ายังไงก็ได้เขาก็ออกมาปุ๊บคนไข้ขยันมากเลยหายใจเขาลึกคนไข้ไม่เป่าน้ำไม่หมดหรอกแต่คนไข้เนี่ยอยากจะบอกว่าเขาฝึกได้จ้ะเขาฝึกแต่เขาฝึกพ่อเห็นแล้วฝึกพ่อให้เซนไหมบอกว่าเอาได้แล้วลุงว่าแบบพ่อเซนได้เอาแบบพ่อถูกด้วยให้มันถูกต้องนะคะต้องบอกให้มันถูกต้องด้วยคุณหมอใหม่ให้จะเข้าเรื่องใช้โรงพยาบาลค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ค่ะคุณค่อยๆเป่าช้าๆค่ะดุด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 บางคนหายไปหน่อยแล้วก็ดุดดุดดุดต่อนะคะเพราะฉะนั้นขอให้มันดุดดุดดุดต่อเนื่องอย่าหายแล้วดุดดุดใหม่ไม่เอาให้มันดุด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 บางคนยาวจะตกใจก็ได้ยาวแก่เอามีบางคนยาวปอดเขายาวมากบอกโอ้โหเป่าได้ยาวมากเจ๋งมากโอเคเก่งมากนะเราจะชมเขาว่าเก่งนะคะแต่ที่สําคัญหายใจให้ถูกสโลโบเป่าออกช้าๆนะคะคนไข้บางคนอาจารย์บอกให้หายใจเข้าทางจมูกเอาหลอดได้ไหมมันเข้าจมูกเลยหายใจเข้าจมูกบางทีลูกเล่นในตัวเนี้ยคนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกันเลยเป็นอะไรที่แบบตลกมากหลอดมันเข้าจมูกหายใจเข้าจมูกพ่อแม่ตาพ่อแม่ตาเอาขอบปากด้วยนะจะตาหายใจกับอาจารย์ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาขอบปากอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะคะอาจารย์คิดว่าทุกคนที่สัมผัสกับขวดจะหัวเราะตะมวนแท้ดาสนสนุกขอบคุณค่ะอาจารย์สอนดีมากไม่ง่วงเลยค่ะโอเคค่ะนะคะขวดตัวนี้สามารถทําได้ทั้งเป่าและดูดเนาะหลอดยาวใช้เป่าเนาะหลอดสั้นใช้ดูดนะคะหลอดสั้นใช้ดูดนะถ้าเราไปเป่าที่หลอดสั้นจะทําให้น้ํากระเด็นออกมาเปียงเปียกเสื้อผ้าเปียกนะคะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุมีปัญหาเหมือนกันว่าจําไม่ได้ว่าไหนเป่าไหนดูดนะคะผู้สูงอายุก็จะหลงนะคะเป่าผิดเป่าถูกเมื่อเป่าหลอดสั้นปึ๊ดน้ำกระเด็นเอาอาจารย์น้ำมันคือออกมาเกิดเอียงถึงหรือบอกพยาบาลติดสติกเกอร์ให้หน่อยอันนี้เป่าอันนี้ดูดคนไข้งง ต้องแก้ปัญหาแบบนะคะอันนี้ขวดสไลด์วอเตอร์ทุกวอร์ดผู้ป่วยหรือทุกตึกผู้ป่วยจะมีมึงลาวมีบ่บ่มีขวดสไลด์วอเตอร์บ่มีขวดยังไงมีแต่แนะนำให้หายใจเข้าหายใจออกอ๋ออาจารย์จะบอกว่าประยุกต์ใช้ขวดโคโรลิสอิชิตันได้หมดเลยค่ะนี่ขวดน้ำกินเขาเนี่ยหารอยซีนที่ว่างมาอยู่หนาเขาเนี่ยทุกคนเนี่ยเอามาปรับได้อันนี้พูดถึงอาจารย์ท่านพามอยู่น้ำมันขวดมันยอลงไหมนะคะมันเป็นขวด5 บาทเนี่ยอันนี้ขวดซันนี่แหละ7 บาท 10 บาทนะคะแต่ถ่ายลงมามันกลับยอลงเหมือนขวด5 บาทเลยนะคะใส่น้ำลงไปใส่น้ำลงไปนะคะสักประมาณครึ่งขวดก็ได้นะคะแล้วก็เจาะฝานะคะที่เจาะฝาให้มีรู2 รูที่ห่างกันนะคะให้ความกว้างของรูมันเท่ากับหลอดเป๊ะๆนะคะหลอดที่ใช้เป็นหลอดที่มีความแข็งหน่อยนะคะไม่นิ่มเกินไปไม่ใช่ดูดปุ๊บหลอดมันแฟบดูดน้ําก็ไม่ได้น้ําก็ไม่เดือดเป่ามาก็ไม่เดือดน้ํามันหลอดไม่ไปนะคะเพราะนั้นหลอดต้องมีความแข็งนิดนึงหลอดที่ดีที่สุดคือหลอดก้านลูกโป่งที่เด็กๆใช้วิ่งเล่นยาวๆอ่ะเคยเห็นไหมไอ้ก้านลูกโป่งยาวๆเอามาตัดให้มันยาวเท่าหลอดกาแฟแล้วก็ตัดให้เป็น1/3ของหลอดกาแฟนะคะก็จะเป็นหลอดสั้น
ใส่เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นจะมีหนึ่งหลอดสั้นหนึ่งหลอดยาวลงน้ําเหมือนกันนะคะตัวนี้พกพาไปไหนได้น้ําสีชมพูของอาจารย์คือน้ําอุทัยทิพย์นะคะมันจะหอมอุทัยทิพย์รู้จักปะเมืองลามีปะอุทัยทิพย์ที่เขาใส่น้ำกลิ่นเวลาห้องเรนกีฬาสีอ่ะเมืองลาวมีปะคะน้ำอุทัยทิพย์เมืองลาวเรียกว่าอย่างใช่ไหมน้ำอุทัยทิพย์เวลาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเวลามีกีฬาสีเวลามีกีฬาสีเขาจะใส่ไอ้น้ำอุทัยทิพย์เนี่ยในคูลเลอร์น้ำเย็นๆเวลาเราเล่นกีฬาเวลาเราเชียร์กีฬาเราไปกินแล้วมันจะหอมอ่ะกินได้นะแต่ไม่ใช่ต้องแค่ดูดกินนะน้ำเหมือนเด้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เขาดูดกินน้ําที่ใช้เวลาที่ใช้ที่บ้านนะคะใช้น้ํากรองที่เรากินนะคะในการใส่เนาะจะเป็นน้ําเย็นก็ได้น้ำธรรมดาก็ได้ถ้าใครชอบน้ําเย็นก็ใช้น้ําเย็นนะคะใช้น้ําเย็นก็ได้อะไรนะข้อเดียวคืออะไรอยู่ที่ว่าคนไข้คนนั้นถ้าหากว่าเขาดูดไม่ได้เราก็ใช้ให้เขาเป่าท่อยาวท่อเดียวก็ได้จนกว่าเขาจะเก่งอย่างเช่นถ้าคนไข้มีเสมหะเยอะเราจะไม่ให้ดูดนะคะเพราะถ้าเสมหะอุดเยอะดูดยังไงมันก็ดูดเข้าได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะให้เป่าก่อนนะคะจนกระทั่งเสมหะมันน้อยลงเราถึงจะให้เป่าสลับดูดอ่าฮะนะคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เคสคนไข้ที่เราดูนะคะว่าคนไข้ของเราเป็นระดับไหนควรจะใช้เป่าหรือดูดมากกว่านะคะแต่พอเขาเก่งเสมหะไม่เยอะละเป่าดูดสลับกันเลยค่ะแล้วดูดมากกว่าเป่าอ่าฮะก็จะได้กล้ามเนื้อในการหายใจเข้าเพราะดูดตัวเนี้ยถ้าเขาดูดได้เยอะไอ้โหลดน้ําโดดแรงต้านก็คือระดับน้ําจะถึงหลอดที่ลงไปในน้ํานี่คือแรงต้านถ้าคนไข้เราเอาหลอดลงไปยาวคนไข้ดูดไม่ขึ้นเราต้องดึงหลอดยาวเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้โหลดน้ําตรงเนี้ยมันน้อยลงคนไข้ก็จะดูดได้เก่งขึ้นนะคะก็จะเป็นตัวช่วยได้จะขอดูแชทนิดนึงนะคะหนูเอามาทาปากแทนลิปสติกค่ะอุทัยทิพย์ทาแก้มได้ค่ะโอ้จ้ะปริมาณน้ำโวลยูมโอเคใช่ใช่มีคนที่ออกมาทาปากใช่ค่ะสวยด้วยขอบคุณค่ะอาจารย์สนสนุกโอเคเลยนะคะใช่คนเป็นสโตรกได้ไหมได้ถ้าให้มีเฟเชียลพาวซีเยอะแต่มีเฟเชียลพาวซีต้องฝึกให้เขาเรียกว่าปากสองข้างมันบาลานซ์ได้ดีนะคะแล้วก็ดูทีนี้ถ้าคนไข้ที่มีเฟเชียลพาวซีเนี่ยให้สโตรกเท่าเคี้ยวหมากฝรั่งได้ไม่มีฟันปลอมนะให้เคี้ยวหมากฝรั่งค่ะบริหารไอ้กล้ามเนื้อข้างที่เป็นเฟเชียลพาวซีก็จะทําให้กล้ามเนื้อปากทํางานได้ดีขึ้นก็จะสามารถดูดได้ดีแต่ถ้าสโตรกเรามีเฟเชียลพาวซีแล้วยังไม่ฝึกตัวนี้ไปดูดเนี่ยเขาเรียกว่าจะมีลมรั่วของข้างที่มีเฟเชียลพาวซีเพราะฉะนั้นเอฟเฟกตีฟของตัวลังโวลูมอาจจะได้ไม่เยอะจะทําได้จะต้องฝึกแต่บางคนไม่มีเฟเชียลพาวซีสต็อกบางคนไม่มีเฟเชียลพาวซีเราก็ใช้ตัวนี้ได้เพื่อบริหารผมทำให้เขาฝึกกายภาพบำบัดหรือออกกําลังซีกข้างที่อ่อนแรงได้นานขึ้นนะได้นะคะอันนี้เวลาที่เราฝึกการใช้ขวดนะคะใช้ไตโฟใช้ไอเอสขอให้ทำในท่าที่อัพไลท์ท่านั่งนะคะในการฝึกนะคะถ้านั่งหัวสูงนั่งเฮดอิลเวทก็ได้นะคะอูนอกจากนั้นนะคะอาจารย์จะบอกว่า IS มันมีหลายแบบนะคะมันจะมี Flow IS ที่ใช้ความเร็วเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะคะเมืองลาวมีบ่ไม่มีโรงพยาบาลทางบ้านมีไหมคะมีตัวนี้ไหม IS IS เจาะรูไม่ยากนะคะเจาะรูใช้กรรไกรแหลมๆทำเป็นทางหลังจากนั้นใช้กรรไกรแหลมๆตรงความกว้างของกรรไกรนะคะหมุนนะคะให้มันขนาดเท่าหลอดไม่มีส่วนมากไม่มีโอเคส่วนมากไม่มีนะคะอันนี้เป็น flow IS ตัวล่างเป็น volume IS คือต้องเซตปริมาตรในการฝึกนะคะก็คืออย่างเช่นอันนี้เขาเซตไว้1,500เนาะ1,500ปุ๊บคนไข้จะต้องค่อยๆดูดนะคะค่อยๆสูดขึ้นมาโดยที่ลูกเหลืองเนี่ยจะต้องค่อยๆขึ้นมาโดยให้แกนขาวตรงเนี้ยอยู่ที่1,500ขณะที่ลูกเหลืองใหญ่ขึ้นมาลูกเหลืองเล็กจะต้องค่อยๆขึ้นอยู่ในหน้ารูปยิ้มสี่เหลี่ยมซึ่งยากนะไม่ใช่ง่ายๆเพราะฉะนั้นเราตั้ง1,500ต้องให้ทําไม่ได้ดูดแล้วไม่ขึ้นเราก็ต้องลดโวลูมมาเหลือ1,100ก็ได้จนกว่าเพื่อจะทําได้เก่งต้องอยู่ในหน้ารูปยิ้มนะคะไม่เด้งขึ้นสุดๆนี้แล้วก็เด้งล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 งไม่เอานะคะไม่ได้ต้องค่อยๆขึ้นมาอยู่ในหน้ารูปยิ้มค่อยๆขึ้นมาให้แกนสีขาวอยู่ตรงขีดสีเหลืองตรงนี้ให้ได้นะคะถึงเป็นการฝึกส่วนตัวนี้เองเป็นโฟร์โวลูมมันจะมีการตั้งเป็นสปีดของแต่ละรูจะมีรูในการเซตนะคะ
เพราะนักคนไข้ต้องดูดนะคะดูดตัวเนี้ยลูกเหลืองใหญ่ให้มันอยู่ในหน้ารูปยิ้มและสามารถที่จะดูดในเขาเรียกว่ารูรีสิสแตนต์แรงต้านหรือสปีดที่เราปรับต้องทำในระดับสปีดได้ครบทุกสปีดโดยที่ไอ้ลูกเหลืองใหญ่ต้องอยู่ในหน้ารูปยิ้มเท่านั้นนะคะหน้ารูปยิ้มแล้วโหค้างไว้หนึ่งสองสามแล้วค่อยตกนะคะไม่ได้ขึ้นมาหน้ารูปยิ้มปุ๊บตกเลยถ้าอยู่ในหน้ารูปยิ้มปุ๊บตกเลยต้องปรับตัวนี้สปีดให้มันลดลงนะคะเนาะอันนี้ก็เป็น flow IS กับ volume IS นะคะแต่ที่ดีที่สุดก็คือขวดที่เราประยุกต์ใช้นี่แหละนะคะดีที่สุดไม่ต้องเสียเงินนะคะฟรีอันนี้ฟรีนะคะไม่ต้องจ่ายอย่างเลยนะคะฟรีน้ําต้องใส่ปริมาณเท่าไหร่อยู่ที่คนไข้ค่ะถ้าเสมหะเยอะยังเป่าได้ไม่ดีน้ําใส่สักค่อนขวดก็พอแต่ถ้าเก่งขึ้นเสียครึ่งขวดเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้ําปริมาณน้ําอยู่ที่คอนดิชันของคนไข้เรานะคะว่าเราจะปรับให้เขาสามารถทําได้ยาวเนี่ยจะควรเท่าไหร่นะคะอยู่ที่ดุลพินิจของผู้รักษานะคะให้เราเลือกใช้นะคะทางบ้านมีอะไรไหมอ๋อไม่มีค่ะโอเคนะคะขวดตัวนี้ทําไม่ยากนะคะรูเจาะไม่ยากนะคะใช้กรรไกรแหลมแหลมทำเป็นทางแล้วความนี่เป็นรูโดยกรรไกรนะค่อยๆหมุนไว้เวลาทําต้องใจเย็นๆว่าอู้บริจักเชียหลอดกระไซบริอ๋อมันใหญ่ๆแหละเพราะใหญ่ๆปุ๊บหลอดไทยก็ไปได้แต่มันหลวม มันจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็จะไม่อยู่เพราะนั้นมันจะไม่ใช่ระบบสุญญากาศมันจะใช้ในการฝึกไม่ดีนะคะมันค่อยๆทําอ่ะเดี๋ยวมันจะเข้าได้เป๊ะพอดีเลยแล้วก็เจ๋งใช้ได้นานนะคะล้างได้พอน้ําขุ่นปุ๊บก็ล้างก็เปลี่ยนน้ํากินที่เรากรองแล้วนะคะเนาะเทคโฮมเมสเซจที่เราไปใช้นะคะพระหีบแคร์หรือเคสที่เบสดิเดนก็ตามนะคะเร่งออมโมชันให้สายแพสซีฟออมโมชันถ้าคุณไข้ไม่รู้สึกตัวนะคะเบสบอดี้เทรนนิ่งต้องสอนทั้งรู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวคือทําให้นะคะโพสิชันนิ่งต้องอินครีเวนเทเลชันก็คืออัพไรท์เท่าที่ได้เฮดอิริเวทเท่าที่ได้ตะแคงก็ต้องเฮดอิริเวทกระตุ้นดีปบีตติ้งเอ็กซ์ไซส์ทั้งคนไข้ที่รู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัวถ้าไม่รู้สึกตัวก็คือเคสที่ไม่อินโวล์เรสซิสเซนเตอร์จะฝึกแฟลชสเตทดีปบีตติ้งได้ก็คือสเตทเพรสเชอร์นั่นเองนะคะในการฝึกเนาะคนที่รู้สึกตัวควรจะมีการฝึกบริดจิ้งเทรนนิ่งนะคะฝึกให้ใช้ hip extensor ให้ได้เพราะท่านี้จะช่วยในการ1เปลี่ยนผ้านะคะ2ใส่กางเกงนะคะเขาจะใส่กางเกงได้ง่ายนะคะคนดูแล care giver จะดูแลได้ง่ายการฝึก incentivometer นะคะจะใช้อุปกรณ์ก็ได้ใช้ขวดประยุกต์ดีที่สุดนะคะแต่ขวดประยุกต์ต้องดูด้วยว่าน้ำขุ่นหรือยังถ้าน้ำขุ่นควรเปลี่ยนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวคนไข้จะติดเชื้อนะคะน้ำขุ่นต้องเปลี่ยนบางคนบอกเปลี่ยนทุกวันเลยอาจารย์เอาแล้วแต่ถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะคะแล้วแต่เลยนะคะโอเคค่ะนะคะขอบคุณค่ะนะคะอยากแชร์ด้วยกับอาจารย์ไหมหลังจากฟังเสร็จแล้วมีเวลาสักถามค่ะอีก15 นาทีเนี่ยนะคะค่ะอยากถามอะไรไหมคะโอเคคันทางบ้านได้ยินไหมเนาะพอดีทางในห้องเนี่ยถามว่าถ้าในกรณีคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมนะคะซีเอเบสแล้วมีลิมเอดิมาคือบวมน้ําเหลืองเราจะทำกายภาพบำบัดให้คนไข้อย่างไรนะคะทางบ้านเคยเจอไหมทางบ้านเคยเจอไหมคะเคสมะเร็งเต้านมนะคะหลังผ่าตัดเยอะค่ะเยอะค่ะเยอะค่ะโอเคเห็นค่ะเยอะเยอะเคสเหล่านี้ก่อนที่เราจะพาเขาทำกายภาพบำบัดนะคะสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้เรื่องของลิมเดเนตนะคะหรือลิมโฟการไหลเวียนของน้ำเหลืองนะคะไอ้ที่บวมนี่คือบวมน้ำเหลืองนะที่เขาบวมเพราะนั้นเราต้องกระตุ้นน้ำเหลืองให้มันโฟได้ดีขึ้นเพราะมันเกิดออบสักที่ต่อมน้ำเหลืองนะคะเพราะนั้นเวลาที่บวมเนี่ยมันจะบวมที่ต้นแขนนะคะเยอะแล้วมันจะลงมาบางทีบวมที่นิ้วด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญกายภาพบำบัดก็คือเราต้องใช้แบนเดจรู้จักแบนเดจเนาะผ้าพันแผลแบนเดจเราต้องใช้แบนเดจพันนะคะจากปลายนะคะขึ้นมาข้างบนโดยการพันต้องพันให้มีเพรสเชอร์ที่ขอบทั้งสองข้างให้เท่าๆกันเพื่อเพรสเชอร์ตัวนี้จะช่วยทําให้กระตุ้นให้ลิมโฟตัวเนี้ยมันสามารถที่จะไหลกลับเข้าไปที่ตัวไรเอเทียมของหัวใจเพราะฉะนั้นเราจะต้องผ่านตั้งแต่ปลายนะคะให้เพชเชอร์ตรงขอบเพชเชอร์
เพชเชอร์ตรงขอบคือให้แรงดันพอขึ้นตรงนี้ให้แรงดันเพราะนั้นเพชเชอร์สองข้างต้องเท่ากันพันขึ้นมาจนกระทั่งถึงต้นแขนนะคะหลังจากนั้นเราค่อยพาคนไข้ค่อยๆมูฟขยับนะคะโชเดอร์เอ็กซ์เซอร์ไซส์มุบขึ้นมุบลงพวกนี้เป็นตัวที่ช่วยทำให้ลิมฟ์โฟลว์มันทำงานเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ขยับแขนนะคะแอดดักแอดดักนะคะเหยียดพอเขาถูกบันเดดพันหนึ่งจากที่แขนมันหนักหนึ่งมันจะลดความหนักลงสองเขาจะเคลื่อนได้ง่ายขึ้นถ้าเขาเคลื่อนไม่ได้มือดีเขามีประสานมือนะคะให้ข้างที่มันบวมนิ้วโป้งอยู่ข้างนอกแล้วเราก็ค่อยๆขยับขึ้นลงเขาจะทําได้ง่ายค่ะเพราะว่าพอบันเดดพันปุ๊บแขนที่มันหนักๆมันจะกระชับแล้วมันจะเบาเพราะนั้นมือดีจะช่วยขยับได้ให้เขาขยับขึ้นลงเสร็จขึ้นเนี่ยบางทีจะหายใจเข้าด้วยก็ได้ขึ้นหายใจเข้าลึกลงหายใจออกทางปากได้บริหารปอดด้วยขึ้นหายใจเข้าลึกลงออกทางปากหลังจากนั้นมูฟไปด้านข้างนะคะมูฟไปอย่างนี้นะคะซ้ายขวาซ้ายขวาเพื่อทําให้เกิดลิ้มมันมีการเคลื่อนไหวแล้วค่อยหมุนหัวไหล่นะคะหมุนหัวไหล่โดยเน้นข้างที่มีลิ้มเอดิมาให้เกิดการหมุนมากกว่าโดยใช้แขนดีช่วยนะคะหมุนไปขวา10รอบหมุนมาซ้าย10รอบบนกับแล้วก็ให้เขาทำเป็นบอร์ดโปรแกรมหรือโฮมโปรแกรมที่บ้านเป็นหน้าที่เดี๋ยวสักหน่อยพอลิมโฟลว์มันดีขึ้นลิมเอดิมาที่มันบวมนะคะมันก็จะดีขึ้นลิมเอดิมาบวมน้ำเหลืองไม่มียานการรักษานะคะมีแต่เอ็กเซอร์ไซส์กับการใช้เบนเดตทันไม่มียาในการเคี้ยวนะคะยาไม่มีการรักษาเลยอือฮะมีแต่กายภาพบัตรที่ไปช่วยได้นะคะเนาะแผ่นเบนเดตก่อนแล้วก็เอ็กเซอร์ไซส์นะคะตามจริงมีเขาเรียกว่าอะไรนะเพชเชอร์การ์เมนต์เพชเชอร์การ์เมนต์เป็นผ้าที่ใช้สวมใส่ที่มีอิเลสติกคือความยืดหยุ่นสามารถที่จะใช้ตัวเพชเชอร์การ์เมนต์เนี่ยสวมที่แขนเข้ามาให้ยาวก็ได้แต่คนที่บวชจะสวมยากนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันมีแบบพันสแตปก็คือเป็นการสวมแบบสแตปลัดฮะก็จะสวมได้ง่ายขึ้นก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวเพชเชอร์ในการที่ดันทำให้เกิดลิมฟูการไหลของน้ำเหลืองที่ดีขึ้นนะคะทางบ้านว่าไงนะใครเจอลิมเอดิมาบ่อยไหมเจอเยอะค่ะอาจารย์โรงพยาบาลมะเร็งโอเคเลยเคยเจอค่ะอยู่เม็ดเจอเยอะมากอุ๊ยใช่อาจารย์ก็เจอค่ะเยอะมากเหมือนขันชนอมไหมคะอ๋อไม่ขันชนอมอีกวิธีหนึ่งของอาจารย์วิชัยนะคะซึ่งอาจารย์เป็นแพทย์ทางรามาที่เล่นทางด้านบวมน้ําเหลืองโดยเฉพาะเลยอาจารย์จะใช้ขันชนอมเป็นเวลาแล้วก็คลายเพื่อให้เกิดการโฟลว์ของลิ้นเหมือนกันนะคะก็ใช้ได้ผลเหมือนกันขันชนอมเหมือนขันชนอมลูกเสือในนารีเวลาเราออกค่ายอ่ะมันจะเป็นเหมือนผ้าพันขันชนอมมันรัดอาหารรัดตัวลิ้นอ่ะแล้วพอเราปล่อยอ่ะลิ้นมันจะโฟลว์ได้เยอะขึ้นก็เป็นการกระตุ้นลิมโฟพันข้างที่เป็นลิมเอดิมาค่ะไม่ใช่พันคณะพันข้างที่บวมเด้อพันข้างที่บวมนะคะอย่าไปพันข้างดีนะพันข้างที่มีปัญหาค่ะมีทางบ้านถามมาแล้วพันข้างไหนคะพันข้างที่มีลิมเอดิมานะคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยเจอเยอะที่นี่ก็เยอะในห้องถามเรื่องของถ้าคนไข้สโตรกอัมพาตครึ่งซีกแล้วเกิดไหลหลุดเราจะวิธีการยังไงในการดูแลคนไข้นะคะไหลหลุดนี้มันเกิดจากหนึ่งเขาอ่อนแรงครึ่งซีกเนาะมันไม่มีกล้ามเนื้อตรงรอบๆข้อไหล่โรเตเตอร์คัฟที่จะทํางานในการดึงหัวไหล่เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราคนไข้ลุกขึ้นนั่งหรือไขหัวเตียงนั่งก็คือตกตามแกรวิตี้เนาะแขนจะถูกดึงลงทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ป้องกันได้คือหนึ่งเวลาเขานั่งเอาหมอนรองค่ะให้ไหล่สองข้างอยู่ระดับเดียวกันเป็นการป้องกันสองให้หมอสั่งโชเดอร์อาร์มสลิงให้คนไข้พาดฮะก็ตัวช่วยได้เหมือนกันแต่เวลาที่เอาเขานั่งอย่าลืมว่าจัดท่าเป็นตัวสำคัญที่สุดนะคะเนาะสิ่งที่ป้องกันได้อย่างก็คือการที่ต้องดูรีคอเวอรี่ของกล้ามเนื้อถ้ารีคอเวอรี่เริ่มมานะคนไข้ยักไหล่ได้ที่เขาฝึกยักไหล่ดันไหลไปข้างหน้าดันไหลไปข้างหลังหมุนหัวไหล่เขาเรียกว่าฝึกโรเตเตอร์คัพให้มันกลับมาทํางานให้เร็วที่สุดมันจะดึงหัวไหล่เขาได้ด้วยกล้ามเนื้อของเขาเองแต่ถ้ามันไม่มีมัสเซิลโทนเลยเป็นศูนย์รีคอเวอรี่ยังไม่มาเราต้องพรีเวนต์ป้องกันไม่ให้มันเกิดโชเดอร์สับลักเซชันไม่โชเดอร์หลุดนะคะใช้โชเดอร์อาร์มสลิงฟิงเกอร์ออฟเอทได้หมดที่มันจะช่วยดึง
แต่ปัญหาคือคนไข้มีแล้วคนไข้ไม่ค่อยใส่ใส่ยากใส่ลำบากใส่แล้วลำคาญใส่แล้วเบื่อไม่ใส่อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ที่เรามีสั่งไหมคะ Shoulder arm sling finger of eight คนไข้ใส่ไหมอ๋อถ้ามันหลุดแล้วเราจะต้องฝึกให้คนไข้คือถ้าเราป้องกันได้ไม่หลุดดีที่สุดแต่ถ้าหลุดแล้วคือเราก็ต้องใช้ชูดาอันสลิงให้มันซับพอร์ตค่ะแล้วก็เวลาที่เราทำเอ็กซ์ไซส์ถึงไข้ถ้าคนไข้ยังไม่มีทวนเลยเราก็ต้องแพสซีฟเรนจ์ออฟโมชั่นให้ไปได้ฟูลหรือใช้มือข้างดีเขาประสานเวลาเขานั่งก็ต้องหาหมอนรองให้ไหล่สองข้างมันเข้ากันไม่ตกแล้วก็ให้เขาออกกําลังยกแขนเขาขึ้นด้วยแขนข้างดีเพราะนั้นโชเดอร์เขาก็ต้องมีการขยับเคลื่อนไหวนะคะมีการเคลื่อนซึ่งท่าแบบอย่างนี้จะไม่ทําให้เกิดสับลักเยอะขึ้นแต่กลับทําให้กระตุ้นกล้ามเนื้อมันกลับมาทํางานได้มากกว่าอือหืออะไรนะอยู่ที่ว่าพยาธิที่เอาทางบ้านถามว่ามีเปอร์เซ็นต์จะดีขึ้นไหมไอ้ที่โชเดอร์สับลักไปแล้วจะดีขึ้นไหมมันอยู่ที่ว่ารีชั่นที่เขาเป็นพยาธิสภาพอยู่ที่บริเวณไหนรีคอเวอรี่มาเร็วขนาดไหนวันอยู่ที่พยาธิสภาพของการเป็นสโตรกว่าเป็นแตกตีบตันหรืออะไรอยู่บริเวณไหนของสมองตรงนั้นมันทําให้กระทบต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายขนาดไหนโทนมันจะมาเร็วไหมอยู่ที่ recovery ค่ะของกล้ามเนื้อแต่หน้าที่ PT คือต้องทำให้มันกลับมามี recovery ให้เร็วที่สุดกระตุ้นกล้ามเนื้อกระตุ้นกล้ามเนื้อ หน้าที่ PT เลยกระตุ้นกล้ามเนื้อค่ะทางบ้านไม่ได้ถามไหมคะทางบ้านไม่ได้ถามอาจารย์ไหมไม่มีนะเนี่ยพันข้างไหนคะยังอยู่พันข้างไหนป้าอาจารย์ซึ่งมีคำถามใหม่ในห้องมีคำถามอยู่ไหมคะเหลือเวลาอีก3 นาทียังถามอยู่ไหมถามไหมคะเข้าใจไหมอาจารย์พูดช้าที่สุดแล้วนะอะไรนะสงสัยเรื่องการหายใจที่สเตทเพชเชอร์ใช่ไหมในสเตทเพชเชอร์การหายใจเวลาให้สเตทเพชเชอร์เนี่ยก็คือการที่เราต้องหายใจเข้าลึกก่อนเนาะให้มันใจคงบานค้างไว้1 2 3 4 5หายใจออกให้สุดหลังจากออกสุดปุ๊บเราก็จะกระตุ้นตรงด้านข้างของเขาเรียกว่า lower costal ด้านข้างของทรวงอกด้านล่างนั่นคือใต้ราวนมค่ะด้านข้างปุ๊บขยับแค่นี้ปุ๊บหายใจเข้าลึกมันก็จะเข้ามาเพราะนั้นเวลาที่หายใจออกสุดจะเริ่มเข้าเราจะ stay pressure กดนิดเดียวค่ะนิดเดียวแค่จะหายใจเข้าลึกขึ้นออกจนสุดพอจะเริ่มเข้าใหม่กดอีกนิดนึงมันจะยิ่ง expand มากขึ้นเป็นการกระตุ้นให้การเคลื่อนไหวของทรวงอกมันขยับได้มากขึ้นนั่นคือเพิ่ม chest expansion ให้คนไข้นั่นเองถ้าเราใช้ diaphragm ก็เพิ่ม diaphragm expansion ให้กับคนไข้นั่นคือ movement ของการใช้กล้ามเนื้อในการหายใจเขาจะเยอะขึ้นนั่นเองใช้ stress pressure ช่วยเป็น manual therapy ค่ะใช้มือในการช่วยนะคะให้เกิด movement ที่เพิ่มมากขึ้นชัดบอกชัดแล้วเนาะ พอดีมันไม่มี practice เนาะมีคำถามอีกไหมคะไม่มีแล้วนะโอเคค่ะค่ะขอบคุณท่านอาจารย์นิชานันปัญญาเอกนะคะเป็นเซสชั่นที่มีสนุกแล้วก็มีความสุขมากเลยค่ะขอบคุณให้เราเสียงหัวเราะขอบคุณค่ะอาจารย์